ครที่มีที่ดินแล้วปลูกอะไรแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะลองดูพืชชนิดนี้ดูเขาบอกว่าสละค่ะเปลี่ยนชีวิตคนได้เปลี่ยนได้ยังไงเหรอสละเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่เสียสละนะต้นสละลูกสละนี่ค่ะเป็นที่ของพี่จรูนพรหมจรรย์นะคะแกอยู่ที่ตำบลทุ่งตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่สงขลาแกก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ผสมผสานในสวนยางแกใช้ชื่อสวนของแกว่าสวนในฝันดกมากแกมีวิธีการค่ะคุณกำปูไม่ได้ว่าแบบว่าปลูกแล้วทิ้งๆคว่างๆแล้วจะดกนะคะแต่มันเป็นพืชแซมในสวนยางแต่ตอนนี้มันก็ดูจะเป็นพืชหลักแล้วแหละเพราะว่ารายได้เนี่ยมันแซงซะแล้วที่ดินของแกเนี่ย4ไร่ปลูกยางแต่ว่าราคามันไม่ค่อยดีนะคะโอ้สมัยก่อนไม่ดีเลยสมัยก่อนไม่ดีแกก็เลยตัดสินใจแต่ปัจจุบันนี่ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นแล้วราคายางพาราดีขึ้นแล้วนะครับค่ะแกก็เลือกปลูกสละสายพันธุ์สุมาลีซึ่งปลูกมา7ปีแล้วผลผลิตพอใจมากค่ะมีคนมารับซื้อถึงสวนในราคา 40-50 บาทต่อกิโลกรัมที่เราชอบเอามาทำสละลอยแก้วใช่แต่ละเดือนเนี่ยแกเก็บผลผลิตได้เดือนละ1ตันก็คือ 1,000 กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละเดือนแกทำเงินไม่ต่ำกว่า 40,000 บาทถ้าเทียบกับยางล่ะเหรอเออถ้าเทียบกับยางเป็นไงโอ้โหคนละเรื่องเลยนะยางก็ยางทั้งสวนเนี่ยเท่ากับแกขายสละได้ต้นเดียวพอกันเลยอ่ะอันนั้นเมื่อก่อนมั้งตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะแกก็เทียบให้ตัวเลขก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะว่าถ้าดูแลดีนะคะก็จะให้ผลผลิตดีสละเนี่ยปลูกระยะห่าง7เมตรสลับฟันปานะคะพอมันให้เริ่มผลผลิตอายุสัก3ปีเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เก็บได้ทั้งปีเลยแต่ต้องใส่ปุ๋ยดูแลใกล้ชิดนะคะเหมือนกับชื่อมันอ่ะคือต้องสละเวลาให้เขาค่ะแต่ละวันต้องสละเวลามาผสมเกสรสละเวลามาทำอะไรอีกอ่ะติดสัญลักษณ์นี่แกจะบอกแกจะเขียนไว้เลยนะว่าต้นเนี้ยแกผสมเกสรไว้วันที่เท่าไหร่แล้วนับไปเลยอีก8เดือนข้างหน้าจะมาเก็บจำเป็นค่ะนะนี่ดูเนื้อสละแบบรู้เลยค่ะว่าอร่อยค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้ชิมนะคะครับเออมันเนื้อสวยจริงนะส่วนที่โคนต้นก็จะทำรั้วกั้นเอาไว้แล้วก็ผูกแขวนช่อสละตั้งแต่เริ่มออกลูกเลยนะคะป้องกันไม่ให้ดินมดแมลงอะไรพวกนี้มาโดนจะได้ไม่เน่าไม่เสียแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะคะครับข้อดีก็คือแกบอกว่าถึงเราแก่แล้วนะเราก็เก็บมันได้มันไม่ได้สูงไม่ต้องปีนไม่ต้องปลายครับคือปลูกครั้งเดียวอ่ะเก็บกินไปจนแก่แต่ถ้าเป็นพืชชนิดอื่นอาจจะปีนไม่ไหวไงคะแกก็คิดอย่างนั้นเนาะอ่ะไปฟังดูค่ะก็ส้มเจือคือกำบัตระเราต้องใช้เวลาให้กำมันสมเจียกำบัตระเราต้องเดินรอบโค้นนี่ครับถ้ามีผลผลิตนี่ยางหน่วยวันละท้องกลางหนึ่งเราต้องผสมกี่ต้นโถเราต้องเดินตัดลูกค้ายนั่นคือยางหน่วยท้องกลางต่อวันต้องผสมทุกวันนี่ครับแต่วันช่วงเวลาตรงนี้มันถึงเวลาผสมนี่ถ้าพรุ่งนี้มันจะผสมไม่ได้แล้วครับมันจะเสียโอกาสไปที่ไรก็รายได้ประมาณเดือนนึงประมาณที่หมื่นถึงห้าหมื่นที่รายต่อเดือนนั่นนะแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่กับเราต้องขยันประทุมดอกกันเพราะเราจะเราไม่ประทุมดอกมันจะไม่ติดโรคง่ายเรานะครับดิฉันฟังออกค่ะก็คือขยันผสมเกสรดอกของมันด้วยผสมต้องผสมทุกวันคือถ้าเลยเวลาเขาแล้วมันก็ไม่ออกผลผลิตนะคะนะคะก็ไม่คือถ้ามันเยอะมันล้นตลาดแปรรูปคุณกำโพชอบกินอะไรนะครับสละลอยแก้วเหรอก็สละลอยแก้วก็อร่อยดีนะแปรรูปได้ราคาไม่ตกคืออย่างนี้ครับคุณพี่ท่านไปตัดสินใจตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าราคายางเมื่อ7ปีที่แล้วราคายางก็ค่อนข้างย่ำแย่เพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยตัดสินใจเปลี่ยนแนวของเกษตรไปชนิดอื่นซึ่งก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าเวลาพูดถึงราคายางมันต้องเป็นห่วงเวลาเหมือนกันใช่ค่ะวันนี้เนี่ยราคายางนะครับที่ตลาดกลางสงขลานะครับท่านผู้ชมครับยางแผ่นดิบ76บาท95สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบนะค่ะยางน้ำยางสดเนี่ย69บาท60สตางค์นะครับยางแผ่นรมควันชั้น3 83บาท15ตังค์เอ้านี่ไงก็ถึงบอกว่าเวลาพูดถึงราคายางนะฮะมันแต่ละห่วงเวลามันไม่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ราคายางมันขยับขึ้นจะด้วยเหตุผลปัจจัยก็แน่นอนครับมันก็คงความต้องการบริโภคของตลาดทั่วโลกนะ